50 100 150เอาเกิน100ครับอาจารย์เพราะโอ้โหทำงานหนักลุยตลอดอาจารย์โอ้ไปเห็นอาจารย์ไปเมืองนอกแล้วหนาวแท้เลยครับอาจารย์ไอ้ย่าเรื่องหนาวห้ามพูดสุดยอดเลยคนไม่เจอไม่รู้หรอกเรื่องหนาวนี่อธิบายผ่านก็รู้สึกไม่ได้หรอกเจอเองผมขนาดนะไปเจอที่ดอยอินทนนท์นั่นมันสุดยอดนะไปเจอกันแล้วไม่ต้องแล้วจบอาจารย์เดี๋ยวจะมันถามเจ็บเดี๋ยวเองนี่มันตลอดเวลาหมันหนาวแบบพวกโลกเหนือนี่มันหนาวแค่ฤดูกาลต่างกันเยอะหนาวคนเรามันหนาว24ชั่วโมงดูการไม่แค่ประเดี๋ยวประดาวนี่คือความต่างอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ้าบอึ๊บอึ๊บลูกสาวแม่ยายตามจังเฟซเนี่ยลูกสาวแม่ยายตามเฟซจังเห็นแต่ละสาครเนี่ยเห็นทุกครั้งเลยเวลาเฟซเวลาไลฟ์นะเรียกเสพติดทำเสพติดกันซะแล้วโยมนี่เกินร้อยไหมเดินครับอาจารย์ขอหลังนี้สักนิดหนึ่งอาจารย์เอาสักหนึ่งไม่อยากไปหน้าอ้อนยอดนะครับอาจารย์สวงตายนิดได้ไหมครับอาจารย์ขับรถครับผมเอาสว่างสวยเลยสองสามวันจะขึ้นแม่สอดแล้วอาจารย์นกเขาเลยเดี๋ยวแล้วจะสอดแล้วเหรอครับถ้าสองอย่างครับอาจารย์อุทยานแม่สลิดช่วงนี้งานก็มีเรื่อยๆครับอาจารย์ตอนที่อาจารย์ไปอยู่ข้างนอกก็อยู่เชียงรายอาจารย์อยู่ถ้ำนางนอนอ๋อนางนอนเลยนางสาวน้อยนอนหงายนั่นเหรอครับโอ้ยผู้คนน้ำไหลกันน้ำเยอะไหมไม่เยอะครับอาจารย์แต่ว่าน้ำใสอาจารย์เดินขึ้นไปประมาณไม่ถึงครึ่งโลครับอาจารย์เขาให้เข้าเหรอให้เข้าไปแค่ข้างหน้าไปไหว้ก็แม่ต้องนอนอย่างเดียวโถ่ไปทำหาเลยมั้ยจะเยี่ยวใส่เฉยครับอยากจะไปกันคนทุกคนเหอจังตอนนี้มันทำให้แบบแถวภูมิปัญญาชาวบ้านก็มาขายกันชาวบ้านมีรายได้กันเออดีครับอย่างนั้นเห็นด้วยนะครับดอกไม้กรัมละ10บาทกันเออดีใช่ไหมก็เป็นทำให้ธุรกิจแถวนั้นคึกคักดีด้วยครับนั่น
ความเชื่อเชื่อไปเถอะครับแต่แล้วมันเกินความเชื่อไปแล้วแล้วมันเกินความเชื่อไปแล้วความเชื่อก็เชื่อไปครับอย่าไปตำหนีกันนะครับดีไปก่อนเพื่อการอาชีพเราด้วยได้ไหมครับผมอาจารย์ตามแนว